สวัสดีทุกท่านท่านพบกันอีกครั้งกับ PUBG ข่าวไวเวอร์ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตาม Facebook YouTube Twitch และ TikTok ของเราเพื่อรับฟังข่าวแบบไวเวอร์กันด้วยล่ะสัปดาห์นี้คือโค้งสุดท้ายของการแข่ง PTS ซีซั่นที่7อังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดจอรอไว้ได้เลยAttack All Round ยังคงครองอันดับ1อยู่จากที่ห่างจากทีมอื่น30กว่าแต้มแต่ตอนนี้คะแนนห่างอันดับ2แค่เพียง10กว่าคะแนนแล้วทีมอื่นเร่งทำตามแต้มกันมาติดๆโอกาสเป็นแชมป์ของทีมอันดับ1ถึง4กลับมาสูสีกันสุดๆเฮ้อหรือว่าที่ผ่านมาออมือรอปล่อยของกันอยู่อย่างนั้นเหรอส่วนการแข่ง PTC ซีซั่นที่10ธีรธร5ก็ยังคงครองอันดับ1แต่คะแนนห่างทีมอื่นไม่มากเช่นเดียวกับ Attack All Round ในการแข่ง PTS เลยนะทั้ง2ทีม Attack All Round และ Triathlon Fight จะถูกทีมอื่นในลีกของตัวเองแย่งอันดับ1ไปได้หรือไม่หรือทั้ง2ทีมจะรักษาอันดับเอาไว้ได้ต้องมาลุ้นกันในสัปดาห์นี้และการแข่งขันเฟ้นหาดาวดวงใหม่ PUBG Rising Star นั้นก็มีทีมน้องใหม่อย่างไซนัวหัวโคมฟังอีกครั้งไซนัวหัวโคมยืน1ด้วยคะแนน130คะแนนห่างจากอันดับ2เกือบ40คะแนนเลยก็อย่างว่าเลยนะน้องใหม่ไฟมันแรงไฟมันร้อนไฟมันอันตรายและ3ผู้เล่นที่น่าจับตามองของงานแข่ง Rising Star ก็จะเป็นใครเป็นไปได้นอกจากน้องใหม่จากทีมไซนัวหัวโคมอย่างแซปนิกอาเซย่าและอาริมิเต็ดโดยเก็บคิวไปได้คนละ20กว่าคิวเลยทีเดียวโหดทีมแชมป์และรองแชมป์จากการแข่ง Rising Star จะได้ไปลุยศึก PTO รอบคัดเลือก32ทีมต่อและทีมนั้นจะเป็นทีมอะไรต้องมาจับตาดูกันต่อในวันอังคารพุธพฤหัสนี้ห้ามพลาดงานนี้มีแต่คนเก่งน่าสนใจทั้งนั้นทีมใหม่ไม่ได้แปลว่าไก่และพบกันใหม่ในข่าวหน้าสวัสดีครับPUBG Battlegrounds เข้าเล่นได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง PC และคอนโซล